ขอนำเรื่องที่ท่านผู้ชมที่เป็นสตรีนะครับถามกันเข้ามามากทั้งทางจดหมายและทางเว็บไซต์นะครับคุณผู้หญิงที่ถามมานี่ถามมาว่าอยากทราบว่าตัวเองเหมือนกับตัวละครที่ชื่อว่าจวงจันทร์ในละครเรื่องน้ำผึ้งขมในเรื่องก็คือว่าคุณจวงเป็นผู้หญิงซึ่งรู้สึกจะเป็นสาวม่ายใช่ไหมค่ะที่สามีตายตายแล้วก็อยู่กับคุณแซมค่ะซึ่งเป็นน้องของสามีนะคะอยู่กับคุณปุริมนะครับเป็นน้องสามีแล้วน้องสามีคนนี้รู้สึกว่าจัดหาให้เธอทุกอย่างทั้งบ้านที่อยู่แล้วก็รวมทั้งความต้องการทางเพศด้วยรู้สึกความต้องการทางเพศแต่ละทีนี่คุณจวงอะไรนะต้องเป็นฝ่ายเรียกร้องหรือขอนะคะเท่าที่ดูนี่ผมก็รู้สึกว่าคุณจวงก็เป็นสาวร้อนแรงนะฮะเป็นฮอตเลดี้นะครับสาวเสน่ห์แรงก็ดูไม่เห็นจะแปลกอะไรแต่ละครเขาบอกเธอเป็นฮิสทีเรียค่ะอันนี้ก็คงเป็นคำที่เราได้ยินกันบ่อยนะคะที่ใช้เรียกผู้หญิงที่มีความเปิดเผยในเรื่องของความต้องการทางเพศหรือว่ามีความต้องการที่จะมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายมากหน้าหลายตานะคะวันนี้เลยเราจะมาไขข้อข้องใจกันนะครับอาการแบบคุณจวงจันทร์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกันแน่ผิดมากไหมอย่างไรนะครับแก้ไขได้หรือเปล่าวิทยากรของเราในวันนี้นะครับพบกับคุณหมอยงยุทธวงศ์พิรมสารครับสวัสดีครับคุณหมอยงยุทธสวัสดีครับคำถามแรกเลยนะครับอาการแบบคุณจวงจันทร์ในละครเนี่ยเขาบอกเป็นฮิสทีเรียมันคืออะไรครับคุณหมออาการแบบนี้คือแบบโรคแบบเขาเรียกว่าขาดผู้ชายไม่ได้อย่างนั้นหรือเปล่าคุณหมอยงยุทธฮิสทีเรียนี่ถ้าจะไปเปิดหาความหมายในพจนานุกรมนี่ต้องเลือกปกเก่าๆหน่อยนะเหรออ๋อครับถ้าปกใหม่ๆมันเป็นศัพท์โบราณนะเป็นศัพท์โบราณศัพท์โบราณใช่ใช่ศัพท์โบราณโดยรากศัพท์เนี่ยมันเป็นมันแปลว่ามดลูกเป็นคำละตินนะครับแล้วก็มันถูกเอามาใช้เรียกอยู่ในสมัยหนึ่งโบราณมากแล้วนะประมาณครึ่งศตวรรษที่จะบอกว่ามีบุคลิกภาพของผู้หญิงได้ที่มีลักษณะที่ว่าอาจจะมีความสัมพันธ์หรือว่ามีแสดงลักษณะของการที่พยายามจะดึงดูดใจหรือสร้างเสน่ห์ให้กับผู้ชายเนี่ยค่อนข้างมากโดยที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับหมายถึงว่าเป็นคนที่แบบชอบที่จะพูดคุยกับผู้ชายชอบที่จะโปรยเสน่ห์กับผู้ชายอะไรเงี้ยนะครับคนชอบเคล็ดเฟิร์สคนชอบใช่เจ้าชู้แล้วต่อมาคำนี้ไอความหมายของการอธิบายคำนี้ในแง่ที่ว่าเป็นปัญหาของความผิวดีทางจิตใจนี่ก็ถูกยกเลิกไปเพราะว่ามันถูกถามในมุมกล่าวว่าเอ๊ะผู้ชายที่แบบว่าถ้าเป็นอย่างนี้ทำกับผู้หญิงมากๆเลยนะเจอผู้หญิงก็ต้องจีบปากเปล่าอะไรเงี้ยนะว่าเป็นเรื่องเจ้าชู้ไก่แจ้อะไรเงี้ยทำไมไม่เห็นมีวินิจฉัยหรือว่าเป็นความผิดปกติใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นต่อมาไอ้คำนี้ก็เลยหมดความหมายในทางด้านในมุมของจิตเวชและจิตวิทยาไปนะครับแต่ว่าก็ยังถูกเรียกหรืออาจจะใช่ยังผิดในความหมายของคนบางคนที่อาจจะเรียนจิตวิทยามานานแล้วก็จริงๆถ้าคุณจวงไม่น่าจะเรียกว่าเป็นฮิสทีเรียเนี่ยน่าจะเป็นจากสาเหตุอะไรหรือว่าเป็นความผิดปกติแบบไหนคะอาจจะเป็นเรื่องของความปกติก็ได้แต่ว่าด้วยความเป็นภาพยนตร์มันก็ต้องใส่อ๋อเวอร์ใส่ไข่ใส่สีสันให้มันเวอร์ตัวสันเงินงกอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ผมประหลาดไม่แต่ที่ผมประหลาดใจเนี่ยผู้ชมทางรายการของเรานี่เขียนจดหมายมาทางเว็บไซต์แล้วบอกดิฉันก็เหมือนคุณจวงเนี่ยนี่ที่ผมประหลาดใจอันนี้เพราะนี่มันละครนี่มันเรื่องจริงคืออย่างนี้เรามีไซเคิลอยู่3ไซเคิลใช่ไหมเรามีเคิร์ฟกราฟของคนอยู่3แบบมากปานกลางน้อยแล้วเราทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงแต่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยประเภทที่เขาส่วนใหญ่เขาจะเบนไปทางด้านของปานกลางกับน้อยถูกต้องคราวนี้ถ้าสมมติผู้หญิงคนนี้เข้ามาแต่งงานกับผู้ชายที่อยู่ในฝ่ายที่ความต้องการทางเพศโดยพื้นฐานของเขาเนี่ยน้อยผู้ชายน้อยน้อยสมมติว่าเขาอาจจะเดือนละสักครั้ง2ครั้งอย่างเงี้ยเพราะฝ่ายหญิงจะรู้สึกว่าตัวเองก็จะไม่ได้รับการตอบสนองตามที่ตัวเองได้เรียนรู้มาถูกต้องใช่มั้ยฮะฝันตัวนี้เขาก็เลยอาจจะในช่องว่างตัวนั้นอาจจะไปใส่คำว่าฮิสทีเรียซึ่งเป็นการใส่คำที่ผิดอย่างยิ่งนะครับว่าตัวเองเป็นฮิสทีเรียหรือเปล่าที่จริงก็ไม่ใช่หรอกก็เป็นเรื่องของความต้องการที่อาจจะไม่สมพงกันซึ่งเรื่องนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องที่ต้องจูนเข้าหากันเช่นฝ่ายหญิงอาจจะแสดงความต้องการต่อฝ่ายชายเพิ่มขึ้นได้แต่คงจะให้เขาถ้าเขาเป็นฝ่ายที่ต้องคงได้ถึงระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวเองก็อาจจะต้องยอมรับบางส่วนด้วยแล้วก็หาทางออกของตัวเองเช่นอาจจะเบี่ยงเบนความสนใจไปที่จะให้ความเจนทางเพศเนี่ยลดน้อยลงใช่ไหมฮะหรือว่าอาจจะช่วยตัวเองอะไรเงี้ยอย่างที่ในรายการของเราเคยแนะนำกันมาบ้างครับเรื่องของเจ้าชู้อิสทีเรียผู้หญิงเจ้าชู้ผู้ชายเจ้าชู้มีทางรักษาให้มันเผาๆลงได้ไหมครับคุณหมอจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการให้คำปรึกษาในเรื่องเพศเนี่ยมันไม่ควรจะแคบ
ฉพาะเรื่องที่ว่าหนึ่งเป็นปัญหาเรื่องการไม่สมไม่มีปัญหาในเรื่องเพศอย่างเช่นเรื่องว่าอวัยวะเพศไม่แข็งตัวไม่ถึงจุดสุดยอดอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าสองคือเรื่องของปัญหาการวิจารณ์ฐานคือมีความสุขเพศไม่ถูกวิธีทั้งหลายนะเช่นต้องไปถ้ำมองไปโชว์อะไรอย่างเงี้ยนะที่มันควรจะเปิดให้ด้วยสำหรับปัญหาเรื่องเพศทุกชนิดเช่นอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราถูกเรียนรู้ในเรื่องเพศมาผิดนะในตรงด้านตรงกันข้ามคือทำให้เราให้ความสำคัญกับเรื่องเพศมากเกินไปนะครับแล้วก็ต้องการมีเพศสัมพันธ์บ่อยเกินไปต้องการมีเพศสัมพันธ์ที่แบบเรียกว่าโลดโผนมากๆจนกระทั่งคู่สมรสเราเขาก็รับไม่ไหวหรือทนไม่ได้เช่นจะไปสวิงกิ้งบ้างนะหรือว่าวันนึงต้องการมีหลายครั้งบ้างต้องการท่าที่โลดโผนบ้างซึ่งอันนี้มันก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้มาผิดแล้วเราก็ควรจะตรวจสอบตัวเองแล้วก็เราในการให้คำปรึกษาในเรื่องเพศเนี่ยนะครับเราก็พยายามจะบอกว่าปัญหาเหล่านี้ก็สามารถมาปรึกษาแล้วก็แก้ไขได้นะเพราะเราสามารถเรียนรู้ใหม่ได้ครับแต่คุณหมอพูดเอาผมตื่นเต้นไปด้วยเลยมองนึกจินตนาการเห็นภาพเลยนะครับ